เดี๋ยวอย่าเพิ่งรีดเดี๋ยวครับวันนี้มาอยู่โรงงานช่างนิวนะครับผมมาดูเอาทองคำมานะครับเราเอาทองคำแบบทองคำแบบเป็นแท่งมารีดทำนะฮะไม่ได้ผสมเลยที่ผมไปซื้อจากกินหัวเฮงมานะครับ210บาทนำเลิกเนี่ยองค์หนึ่งไม่ต่ำกว่า32กรัมนะฮะอันนี้ทองเราเนี่ย10ตอนนี้210บาทก็คือ21แท่งนะฮะคำนวณแล้ว99นะฮะ99ดูทองเราสิครับเนี่ยนะนี่100ทอง9 965ไม่มีผสมเดี๋ยวเราจะให้ช่างเปิ้ลนะฮะรีดนะพี่เปิ้ลเดี๋ยวรีดเลยเข้าเครื่องเลยครับเนี่ยเดี๋ยวพี่เปิ้ลเนี่ยจะรีดนะฮะรีดสดๆแล้วเดี๋ยวไปปั๊มสดๆเลยมาดูกันนะฮะนี่คือรุ่นพยัคฆ์แสนล้านเนี่ยครับทองก็จะรีดออกมาแบบนี้วันนี้มาดูผลงานนะครับสะพานบุญรุ่นพยัคฆ์แสนล้านนะครับชุดนำเลิกนะ99องค์ทองคำนะฮะตกลงตีวันนี้ครับแล้วลงยาพรุ่งนี้แล้วก็งานลงยาเหรียญธรรมดาเหรียญเงินเหรียญอัปก้าก็จะช้านะครับตอนนี้เรากำลังรีดทองนะเพื่อจะไปปั๊มเหรียญนำเลิก99เหรียญ นะฮะหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนรุ่นพยัคฆ์แสนล้านนะครับท่านผู้ชมดูกันสดๆครับของเราทำงานนี่นะครับละเอียดมากแล้วก็ต้องตรวจสอบทุกขั้นตอนเลยครับผมอยากให้พระออกไปนี่นะฮะสู่สายตาประชาชนแล้วก็ด้วยความศรัทธานะครับที่ใช้วัตถุมงคลดีๆสักรุ่นหนึ่งนะฮะจะเป็นเหรียญที่ทรงคุณค่านะฮะในอนาคตแล้วเดี๋ยวดูพิธีนะฮะรับรองไม่ผิดหวังสำหรับพิธีพุทธาภิเษกผมทำตามดำริหลวงปู่พัดนะฮะให้สร้างผมก็จะทำให้ดีตั้งใจนะฮะท่านที่รอคอยก็รออีกนิดอดใจนะฮะตอนนี้มาแล้วขั้นตอนเรามาถึงปั๊มทองแล้วนะครับลงยาก็ลงตัวอย่างให้ดูไปแล้วนะครับเมื่อวานวันนี้มาดูการปั๊มเหรียญนะครับนี่จากช่างเปิ้ลระดับช่างนะฮะต่างประเทศพูดไทยไม่ได้นะฮะเนี่ยพูดไทยได้เปล่าพี่เปิ้ลได้ครับลงวัดด้วยแล้วบางก็ปั๊มไม่ขึ้นเพราะว่าพระเหรียญบล็อกเรามันลึกนะฮะคนมากจะได้เห็นเดี๋ยวดูตอนนี้ทองคำเรานะครับ210บาทนะฮะแท่งละ10บาทสวัสดีทุกท่านนะครับ FC แฟนเพจเข้ามาดู 5.4 นะครับวันนี้ผมมาเช็คเดี๋ยวปั๊มผมก็จะดูฟาร์มเรียบร้อยอีกนะครับนี่ครับคนแก่บล็อกนี่ช่างนิวตอนนี้ก็แก่บล็อกต่อรุ่นอะไรราชาพยัคฆ์กำลังแก่ตัวแต่งตัวผู้นะเดี๋ยวได้เห็นนะสัปดาห์หน้าเนาะประมาณสัปดาห์หน้าได้เห็นราชาพยัคฆ์นะครับเอาให้เด้งเลยนะแพงไม่กลัวนี่ผมทำนะผมอยากให้งานน่ะงานออกมาให้กับผู้ที่ได้ร่วมบุญเนี่ยได้สิ่งที่แบบที่ต้องถูกใจผมนะเหรียญผมจะดูนะครับแล้วต้องคมแล้วก็ต้องลึกเสือที่ต้องกระโดดออกมาเลยนะครับราชาพยัคฆ์รับรองไม่ผิดหวังพ่นไฟก็คือพ่นไฟออกมาเลยครับไม่ต้องกลัวรับรองคุณภาพเอาเดี๋ยวมาดูนะครับตอนนี้กำลังเอาทองไปล้างมาใช่ไหมเผาครับเผาเอาไปตัดอ้าวเดี๋ยวมาดูตัดนะครับตอนนี้มาตัดมาดูตัดตามแบบเหรียญเลยฝีมือจริงๆครับนี่ฮะตัดออกมาก็จะเป็นแบบนี้ครับยังไม่มีอะไรเดี๋ยวไปดูปั๊มนะครับบล็อกรออยู่แล้วครับบล็อกอยู่นี่ฮะตอนนี้
เหรียญหลวงพ่อพัดนะฮะรุ่นราชาพยัคฆ์เดี๋ยวปั๊มนะฮะปั๊มออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะตรวจนี่ครับนี่คือผลงานเดี๋ยวปั๊มเลยแล้วเดี๋ยวผมจะดูว่าใช้ได้ไหมครับถ้าใช้ได้ก็เป็นอันว่าเอารอบเดียวพอรอบเดียวพอเป็นสิบนะยังไม่ถึงยังไม่เป็นไรยังไม่เต็มเต็มเลยเราก็ต้องดูไงไม่เต็มก็ไปไม่เต็มก็ไปเผาอีกตีอีกรอบนึงอันนี้นะถ้าท่านผู้ชมชมก็ยังบอกว่าจะมาดูเหรียญก็ยังบอกว่าสวยนะฮะแต่ผมตรวจสอบแล้วมันยังไม่เต็มนะฮะเดี๋ยวจะไปหลอมใหม่คือเราทำจนให้สวยอะครับท่านผู้ชมจะไปเผาเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นเอาแล้วนะแต่อันนี้ผมยังไม่เอาไปเผาไฟใหม่จมูกไปเผาไฟแล้วมาตีซ้ำอ้าวไปเผาไฟแล้วมาตีซ้ำใหม่รออดใจรอให้สักแป๊บนึงฮะเพราะว่าพอปั๊มแล้วจมูกไม่ขึ้นก็ต้องไปเผาแล้วก็มาตีใหม่เนาะครับช่างเขาก็บริการเราทำแบบของต้องออกไปดีนี่แบบระดับพรีเมียมนะฮะช่างเนี่ยบางทีไม่เต็มใจก็ไม่ทำให้ด้วยไม่จ่ายตังค์ก่อนไม่ทำด้วยก็เดี๋ยวเครื่องจะมาอีกอันนี้ก็เป็นเครื่องนี่คือผลงานที่เราจะออกไปนะครับไม่ต้องห่วงนะรับรองว่าต้องถูกใจแล้วก็ต้องสวยแล้วมาตรฐานต่อไปจะเป็นเหรียญที่ทรงคุณค่าในอนาคตช่างมือช่างนะชั้นครูนะแล้วก็ช่างปั๊มผลิตทุกขั้นตอนนะแล้วก็ลงยานะลงยาผมลงองค์นึงนะครับเสือขาวเนี่ยลง70บาทนะฮะบอกตรงๆเลยตามราคาเลยเหรียญเงินนี่เราก็ตีไม่ใช่ตีถูกนะครับเดี๋ยวมาดูกันใช้เงินอย่างเงินบริสุทธิ์เงินนอกตีนะพวกนี้นี่วันนี้เอาเงินมาให้แล้วนะเอาเงินไปให้ซื้อเนื้อเงินพวกนี้นะครับจะได้ตีใส่น้ำปลาหรืออะไรเนี่ยนึกว่าใส่น้ำปลาเห็นจ้ะนี่นะครับตรวจสอบทุกรายละเอียดนะครับแม้กระทั่งน้ำยายังถามเลยคงนึกว่าน้ำปลาดูน้ำมันหรือน้ำปลานะฮะน้ำมันยังต้องตรวจเลยน้ำมันยังต้องถามเลยนะครับผมนึกว่าใช้น้ำปลาหยอกเพื่อความชัวร์นะฮะสนุกนี่ครับตัวนี้ตีตัดออกมาแล้วก็เป็นอย่างนี้ฮะทองคำที่เหลือเดี๋ยวไปหลอมมาเราทำจากทองแท่งเลยนะไม่ได้ผสมเลยครับกำลังจะตีใหม่ฮะตีใหม่ตีจนขึ้นนะฮะจนสวยแต่ว่าบล็อกอย่างนี้ไม่ค่อยมีใครเขาทำเพราะว่าการแกะบล็อกลึกๆเนี่ยเวลาตีเนี่ยมันตียากนะฮะจะเป็นเนื้อเงินเนื้อปลาแข็งนี่ตียากต้องตีสามเที่ยวอะไรนะครับช่างอะไรบนอะไรเมื่อกี้สร้างให้เป็นตำนานเลยเนี่ยสวยสุดแล้วโอ้ยแน่นอนแบบนี้ไม่เคยมีใครสร้างเออช่างเนื้อก่อนสุดยอดจริงๆครับช่างรูปแบบแบบนี้มีเป็นสร้างที่สวยมีตำนานมีไม่มีใครบ้าอย่างผมใช่ไหมครับโอ้โหตัวนี้ขึ้นแล้วนะครับสวยนี่นะครับตรวจสอบทุกรายละเอียดนะครับเสือขึ้นแล้วพี่เสือขึ้นลายเลยเด้งเลยมันต้องอย่างนี้ครับพี่น้องนี่หลวงพ่อพัดเราเนี่ยจะไปอยู่กับพี่น้องประชาชนเนี่ยมันต้องสวยแล้วก็ทุกอย่างติดยันนะฮะติดหมดแล้วสิงนี่สวยมากนะฮะที่ดูกันธรรมดาก็ไม่คมแต่วันนี้คมมากนะครับดึงทองคำดีนะครับแล้วก็พระเกจิดังเมืองสี่แควพิธีดีและผู้ประสงค์ดีชัดเจนเดี๋ยวผมจะไปถวายเงินแล้วนะครับเรื่องที่เราสร้างมาทุกรุ่นตามดำริหลวงปู่ประมาณไม่กี่วันนี้จะไปถวายเงินที่สร้างโรงพยาบาลนะฮะ25ล้านนะครับแล้วก็รอรุ่นต่อไปเก็บเงินก็ถวายสร้างรับรองว่าเสร็จตามเจตนารมณ์นะของหลวงปู่อันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะฮะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านกับศูนย์จองนะฮะที่ได้จองเหรียญรุ่นพยัคฆ์แสนล้านรับรองไม่ผิดหวังจากช่างฝีมือพรีเมียมนะฮะ
ในการตีเหรียญทุกเหรียญนะครับได้ยินเสียงไหมครับตีเหรียญอยู่เนี่ยเราพยายามทำนะฮะทำให้เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วจะไปการดูฤกษ์วันพุทธาภิเษกรอติดตามในเพจของสุพรรณนะฮะวันนี้ที่ใครได้ชมแล้วก็สบายใจได้นะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปถามซื้อไม่มีนะครับเราเปิดจองตามวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราถึงขั้นตอนผลิตให้ดีนะครับอันนี้สวยแล้วนะพี่เปิ้ลตัดครับเนาะตัดต้องตัดขอบเดี๋ยวตัดขอบให้ดูแล้วผมมีลูกเล่นลูกโค้ดนะฮะโค้ดนำเลิกนี่อย่างโค้ดชื่อผมเลยนะฮะ99เหรียญเนี่ย99ชุดนะตามอายุหลวงปู่ตั้งใจทำครับตอนนี้ชุดนำเลิกนี่นะเห็นว่าหาซื้อกันถึง 200,000 บาทเพราะว่ามีเสือขาวตัวหนึ่งแล้วก็มีเงินนะฮะแล้วก็มีทองคำสวยครับรับเลยอันนี้ชัดเจนนี่ฮะได้แล้วตัดแล้วนี่ครับตัดออกมาแล้วครับตัดขอบแล้วความสวยก็จะประมาณนี้ครับนี่ดูขอบนะตัดผมมีลูกเล่นที่ขอบด้วยนะฮะโค้ดก็จะตอกในห่วงนะโค้ดจะตอกในนี้จะเป็นโค้ดนำเลิกนะตอกที่นี่เลขก็จะเรียงไปเลยครับเลข1เลข2เลข3อยู่ที่คอห่วงนะครับเพราะพื้นที่ยันนี่เต็มเลยด้านหน้าจะลงยาไม่มีที่ตอกไม่มีที่ใส่โค้ดสวยครับสวยสวยสวยอย่างนี้ขึ้นแล้วเส้นหน้าผากขึ้นเส้นผมขึ้นจมูกเสือนี่มันโด่งนะยังไม่ค่อยนั่นนะเอ้าเสือคู่เสือมีแค่2รุ่นรุ่นพยัคฆ์แสนล้านกับรุ่นราชาพยัคฆ์รอติดตามราชาพยัคฆ์เสือ2ของสุพรรณนะฮะรับรองคุณภาพมาตรฐานนะใครจองไว้กอดไว้แน่นๆกอดไว้แน่นๆนี่นะครับกำไรแน่นอนความสวยงามนะครับเด้งๆเลยนะฮะเด้งจริงๆวันนี้ตีทองคำวันนี้ตั้งใจมาตีเลยส่องเองเลยนะครับทุกรายละเอียดนะครับพี่ป๋องการันตีเลยนะครับกว่าจะมาได้ออกรายการทีวีไปเมื่อตอนบ่าย3โมงนะพอออกรายการเสร็จรีบตีรถมาโรงงานก็มืดพอดีช่างเขาตั้งเครื่องรอตั้งแต่4โมงเย็นพอดีมันมีรายการหนึ่งที่มาถ่ายที่ร้านก็เลยถ่ายให้เขานะฮะก็งานตอนนี้ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองนะฮะเดือนหน้านะใครจะจองต้องจองก่อนนะฮะวันที่1นะวันที่2ไม่อยู่ไปถือศีลก็กระถิ่นวันที่4นะฮะแล้ววันที่9ก็จะนำเงินไปมอบนะฮะแล้วก็วันที่10ไปยโสธรนำเงินไปสร้างโบสถ์1ล้านตามวัตถุประสงค์นะฮะวันที่11กลับนะวันที่16วางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลวันที่18วัดบึงใหญ่หอม8นิ้ววันที่20อยู่นครนะปลุกเสกไอ้ไข่ไอ้ไข่ลืมไปลืมบอกเลยไข่จะปลุกเสกวันที่21นะฮะคนที่จองไว้วัดสีมาประสิทธิ์นะฮะรุ่นรวยบันดาลทรัพย์นะฮะเสร็จแล้วเดือนตุลารับของได้อันนั้นเสร็จแล้วลืมไลฟ์เลยไม่ได้ไลฟ์ให้ดูมีเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนถ้ามีเวลาจะไลฟ์ให้ท่านผู้ชมชมว่าเหรียญไอ้ไข่ทองคำสวยมากนะติดตามชมนะไม่มีเวลาเนี่ยไม่มีเวลาเป็นของตัวเองแต่ทำนะตั้งใจทำบุญนะฮะทำบุญร่วมกันไม่ต้องไปคิดมากนะฮะจองพระแล้วเราสมนาคุณด้วยเหรียญหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะฮะเพื่อความเป็นสิริมงคลกับผู้ที่ได้ร่วมบุญนะครับได้สร้างบุญร่วมกันนะครับวิ่งมากครับสวยงามนะฮะด้านหลังนี่ฮะอันนี้ด้านหลังนะครับพี่ป๋องเก็บทุกรายละเอียดนะครับอันนี้โอเคถ้าสมมติรายละเอียดไม่ดีพี่ป๋องสั่งตีใหม่เลยนะครับตีใหม่เผาใหม่ไม่เอาไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวตรวจอีกทีอ่ะงานอ่ะเวลาปั๊มเสร็จวันนี้ก็น่าจะปั๊มร่วมเสร็จพรุ่งนี้ก็ส่งไปลงยาทองคำต่อโค้ดพอปั๊มที่นี่เสร็จต่อโค้ดทุกอันนะโค้ดเลขมีหมดลงยาทุกองนะไม่ต้องถามแล้วว่าลงยาตรงนั้นตรงนี้ตามที่ลงเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะโค้ดให้ดูว่าชุดลุ้นมีอะไรบ้างนะลงยามีอะไรบ้างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็โค้ดให้ดูแล้วก็เอาไปโค้ดกันได้เอาไปนำเสนอลูกค้าได้แบ่งปันกันได้เนี่ยสิ่งที่ดีๆเหรียญที่มาตรฐานสวยงามนะทำแบบอย่างดีแล้วผมเป็น QC เองนะฮะเป็นคนตรวจแล้วช่างเนี่ยผมก็จะมาดูตลอดว่าตรงไหนแกตรงไหนลืมบอกไปหูเดี๋ยวไปคุยกันเรื่องหู
ไอ้เสือด้านหลังที่ฆ่าสัตว์ผมจะต้องให้หูยกขึ้นหน่อยหูอย่างนี้ไงไม่เอาเดี๋ยวแมวเราต้องเป็นเสือเสืออดอย่างเสือนะอยู่อย่างเสือเดี๋ยวต้องยกหูหน่อยหูลงไปหน่อยนี่ก็คือเราดูเองแต่ต้องการให้ออกมาสวยนะครับเสือก็มี2รุ่นเท่านั้นนะครับรุ่นพยัคฆ์แสนล้านแล้วก็ราชาพยัคฆ์เสือ2ของสุพรรณนะผลงานต่อไปก็จะทำตามดำริของหลวงปู่จะให้สร้างอะไรนะครับผมไม่ได้ไปสร้างแต่ถ้าหลวงปู่อยากจะสร้างอะไรอยากจะทำอะไรเราทำแล้วก็เอาวัตถุประสงค์นะเอาเงินไปให้วัตถุประสงค์มอบให้กับหลวงปู่ทำอันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญมาวันนี้ก็ได้ร่วมงานในการสร้างเหรียญวัตถุมงคลรุ่นพยัคฆ์แสนล้านไปแล้วสำหรับวันนี้ผมขออวยพรให้ท่านนะครอบครัวนะครับให้บารมีหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะช่วยดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมปรารถนาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ